MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีนักศึกษาทุกท่านวันนี้ฝนตกนะพวกเราคงลำบากตอนเดินทางอาจารย์ก็จะพูดขอเวลาสัก5นาทีพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนการสอบนะมันก็มีการเรียกร้องนะในไม่ใช่ในชั้นเนติบัณฑิตนะในชั้นสอบผู้ช่วยว่าเนื่องจากผู้สมัครเข้าสอบผู้ช่วยผู้สาเนี่ยมีจำนวนมากตอนนี้ก็มากสะสมกันมาเพราะว่าแต่ละครั้งที่สอบเนี่ยก็เป็นเลข2หลักนะฮะไม่ถึง100นะบางทีก็ได้แค่30กว่าคนแต่ทีนี้คนสมัครทับถมเพิ่มขึ้นทุกทีการตรวจข้อสอบก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าสอบผู้ช่วยเนี่ยต้องใช้กรรมการข้อถึง2คนตรวจแล้วเอาคะแนนมาชนกันและหาร2ถ้าคะแนนต่างกันเกิน5คะแนนก็ต้องตรวจใหม่อีกนะก็มีการเรียกร้องให้มีการสอบแบบพีเทสคือใช้ปรนัยเป็นคำถามขึ้นมาก่อนนะเพื่อคัดกรองส่วนหนึ่งออกไปมันก็มีปัญหาที่คนที่ดำเนินการเขาก็เกรงหนึ่งของเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเทคโนโลยีเกี่ยวกับการโกงการสอบเนี่ยมันมีสูงมากมีระบบการสั่นมีระบบอะไรต่างๆซึ่งแม้แต่ตำรวจซึ่งเขาถือว่าเก่งแล้วก็ยังโกงไม่อยู่นะนี่ถ้าเกิดเรื่องเสียหายกับการสอบที่จะเป็นตุลาการขึ้นมามันก็จะได้มีเข้าเสียก็เลยไม่กล้าทำนะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าการที่ให้เขาสอบก่อนสมมติสัก100ข้อแล้วเขาไม่ผ่านเนี่ยจะตัดสิทธิ์ก็เลยไม่ให้สอบอัตนัยเนี่ยมันก็ดูจะโหดร้ายนะเพราะบางคนอาจจะไม่ดูรายละเอียดลึกไปก็เลยยังไม่มีแม้แต่การเข้าสอบแบบอัตนัยเนี่ยมันก็มีข้อที่ผู้จัดสอบก็จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าเรามีคนที่ต้องการสอบอย่างสมมติในเนติบัณฑิตเนี่ยต้องการสอบให้ได้ในเนติบัณฑิตเพื่อเป็นบันไดไปสู่การเป็นอัยการหรือผู้พิพากษาแล้วก็มีความสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการสอบแทนกันนะสอบแทนกันกลัวที่สุดเพราะว่ามันก็มีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างที่เราก็พยายามเน้นกรรมการคนคุมสอบให้ตรวจบัตรดูบัตรว่าหน้าเหมือนบัตรนะแต่มันก็อยู่ที่คนจริงกรรมการที่เราตั้งไปว่าท่านดูแลหรือเปล่าก็ต้องฝากพวกเราด้วยเพราะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยต่อไปก็จะต้องมารับผิดชอบแทนคนรุ่นอาจารย์นะถ้าเกิดได้คนที่ได้มาจากการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นไปแล้วนะมาสอบเนก็ซิกแซกเพื่อให้สอบได้เข้ามาก็ยากที่จะหวังว่าเขาเนี่ยจะมาตั้งใจทำงานเสียสละนะมาเป็นอัยการที่ดีเป็นทนายที่ดีเป็นผู้พิพากษาที่ดีมันก็เป็นเรื่องยากนะก็ต้องดูกันด้วยเวลาเราเข้าไปสอบมีอะไรมีสังเกตมีอะไรก็หาทางแก้หรือรายงานนะให้ผู้รับผิดชอบฝากเพื่อเขาจะได้ตรวจสอบนะเพราะบางทีการสอบ2วันลายมือคนละลายมือคนละท่านเลยนะแล้วอาจารย์เป็นคนถ
ที่สำนักอบรมเนี่ยเจอประจำคือเอาหมายเลขประจำตัวอักษรของคนอื่นมาเขียนนะมาใส่ของตัวเองนะตอนหลังเราก็ต้องแก้ปัญหาโดยให้ใส่เลขทะเบียนนักศึกษาลงไปด้วยประกบกันสองอันถ้าผิดทั้งสองอันเนี่ยแสดงว่าตั้งใจละนะเมื่อก่อนมีแต่เลขประจำตัวสอบอย่างเดียวผิดเราก็ยังนะเขาอาจจะเผลออาจจะหลงอาจจะเอาของปีที่แล้วหรือสมัยที่แล้วมาใส่ยังชอบเลขของสมัยที่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นที่พูดนี้ก็อยากจะบอกท่านนักศึกษาว่าเวลาเข้าสอบเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องเขียนลงไปในปกของสมุดคำตอบก็คือหมายเลขประจำตัวสอบที่ถูกต้องของท่านเลขประจำตัวสอบที่ถูกต้องแล้วก็ทะเบียนเลขหมายเลขทะเบียนนักศึกษาสองอย่างนะอย่าไปเซ็นชื่ออย่าไปอะไรอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบในการดูแลการสอบให้มันเป็นไปโดยเรียบร้อยไม่งั้นก็ต้องมาหากันอีกว่าเล่มเนี้ยหมายเลขประจำตัวสอบอันนี้มีสองเล่มเพราะอีกคนหนึ่งก็มาตู่ของอีกคนหนึ่งทำให้เล่มนั้นมีสมุดคำตอบสองเล่มสอบคนละที่กันเลยอย่างนี้นะมันก็เสียเวลาอาจารย์ก็จะมาเข้าเนื้อหานะก็ขอเพิ่มเติมตอนคราวที่แล้วตอนพักเบรกก็มีนักศึกษาเข้าไปถามเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์การขอคืนของกลางตามมาตรา36นะอาจารย์ก็ทบทวนนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่จะไปปฏิบัติเพราะมันเป็นสำหรับท่านที่จะไปเป็นทนายเป็นอะไรเนี่ยก็จะใช้อยู่ประจำการที่ในกรณีจะร้องขอคืนของกลางตามมาตรา36ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยต้องเป็นทรัพย์สินตามมาตรา33หรือ34ที่ถูกริบถ้าปรากฏในภายหลังตามคำเสนอของเจ้าของที่แท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้เวทเป็นช่วยเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดก็ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความปกครองของพนักงานแต่คำเสนอของเจ้าของที่แท้จริงนั้นต้องกระทำภายใน1ปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุดอันนี้พวกเราก็รู้ในรายละเอียดไปแล้วก็มีพวกเรามาถามเนื่องจากอาจารย์ก็ได้บอกแล้วในมาตรา35ที่บอกว่าทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้ไม่ตกเป็นของแผ่นดินแต่ศาลจะพิพากษาให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือทำลายก็ได้ให้ตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยตกเมื่อไหร่เราก็บอกแล้วตกเมื่อคดีถึงที่สุดเพราะในระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดมันมีการโอนกันได้พอมีการโอนกันได้ก็เกิดท่านก็มาถามว่าแล้วถ้าคนรับโอนภายหลังที่ศาลริบแล้วเนี่ยแต่คดียังไม่ถึงที่สุดเขาก็มาขอคืนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เห็นเพราะเขาเพิ่งรับโอนมานะตอนที่มีการกระทำผิดเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทรัพย์นี้เลยศาลฎีกาเขาวางหลักในคดี3919ปี2553นะว่าผู้ร้องเนี่ยผู้ร้องคือเจ้าของเนี่ยต้องนำสืบว่าเจ้าของในขณะที่มีการกระทำผิดรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดหรือไม่ในคดีนั้นน่ะผู้เป็นเจ้าของศาลฎีกาบอกว่าในกรณีที่ศาลจะสั่งคืนทรัพย์ที่ริบนอกจากความเป็นเจ้าของแล้วคนเป็นเจ้าของที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องแล้วยังต้องได้ความว่าผู้เป็นเจ้าของไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในขณะกระทำความผิดเพราะฉะนั้นก็ย่อมมีความหมายรวมถึงเจ้าของทรัพย์สินในขณะที่มีการกระทำผิดด้วยเมื่อผู้ร้องไม่ได้นำสืบว่าบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะในขณะที่จำเลยกระทำผิดรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่นะข้อเท็จจริงจึงไม่ได้ความตามคำร้องของจำเลยว่าผู้เป็นเจ้าของไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดเพราะฉะนั้นต้องนำสืบว่าไอ้เจ้าของในขณะมีการกระทำผิดเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่เป็นเรื่องหน้าที่นำสืบต้องนำสืบไปได้นะแม้พวกเราไม่ต้องไปกลัวว่าเอ้ยพอศาลริบแล้วก็รีบโอนก่อนคดีถึงที่สุดแล้วมาบอกว่าแค่เพิ่งได้รับโอนยังไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยนะ
กับมีฎีกา11277ปี2553 11277ปี2553เนี่ยเจ้าของตามมาตรา36ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยหมายถึงเจ้าของในขณะที่มีการกระทำผิดนะเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาผู้รับโอนภายหลังศาลจะต้องลิฟรับสินที่ไม่มีสิทธิ์ร้องขอคืนคือคดีเนี้ยศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวท่านก็วินิจฉัยเอาหลักมาพันกันเลยนะแต่สรุปแล้วท่านก็ยันว่าเจ้าของเนี่ยต้องเป็นเจ้าของในขณะมีการกระทำผิดด้วยนะเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาศาลต้นมันก็ถึงที่สุดที่ลิฟนะเมื่อโอนภายหลังศาลต้นพิพากษาให้ลิฟแล้วกรรมสิทธิ์มันก็ไม่ไปนะไม่ไปอย่างผู้ร้องก็ไม่ใช่เจ้าของที่จะมาร้องขอคืนของกลางได้อันนี้เป็นภาคปฏิบัตินะฮะภาคปฏิบัติก็วันนี้เราก็จะมาพูดกันในภาค2นะภาค2ที่เราจะต้องพูดกันซึ่งตัวบทถ้าเรานับตัวบทก็เยอะนะฮะก็ประมาณ101มาตรานะแต่101มาตราเนี่ยเราก็อาจารย์ก็ไม่สามารถบรรยายได้หมดทุกมาตราก็ต้องให้นักศึกษาไปศึกษาเอาเองบ้างนะ อย่างที่อาจารย์แนะนำในการเตรียมตัวสอบนักศึกษาว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องท่องตัวบทนะทุกวันนะเลือกท่องตัวบทที่สำคัญที่นักศึกษาใช้ดุลพินิจเห็นว่ามันน่าจะนำมาออกข้อสอบได้นะจำไม่ได้วิธีการท่องตัวบทอาจจะท่องตามตัวบทที่เขาในประมวลหรือจะแยกท่องเป็นองค์ประกอบความผิดก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ต้องจำหลักเกณฑ์ให้ได้เมื่อจำหลักเกณฑ์ได้แล้วนักศึกษาจะเอาไปตอบเนี่ยมันจะมีหลักกฎหมายขึ้นมาซึ่งอาจารย์ผู้ตรวจคำตอบเนี่ยเขาจะอ่านวนหาเพื่อจะให้คะแนนถ้าตอบแต่ผลนะไม่มีเหตุคือไม่มีหลักกฎหมายให้อ้างอิงจะไม่ได้คะแนนแม้จะถูกทงนะการจำตัวบทได้เนี่ยจะเป็นสะพานทำให้นักศึกษาเข้าใจ องค์ประกอบความผิดเข้าใจความหมายนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดว่าตัวบทมาตราภาคความผิดที่จะบรรยายเนี่ยมันเยอะนะความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบของวิชานี้มีอยู่9กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นความผิดฐานดูหมิ่นหมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทบางส่วนเช่น326ก็ไม่ได้อยู่ในข่ายของอาจารย์แต่ก็จะมาพูดรวมๆนิดหนึ่งกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มความผิดเกี่ยวกับความเท็จทั้งหลายเช่นฟ้องเท็จเบิกความเท็จแจ้งความเท็จอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็เป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางขัดขืนเจ้าพนักงานอันนี้ก็เยอะหลายมาตราเหมือนกันนะกลุ่มที่4ก็เป็นกลุ่มทำลายซ่อนเร้นทำให้เสียหายทำลายพยานหลักฐานนี่ก็หลายมาตรากลุ่มที่5เป็นกลุ่มความผิดเกี่ยวกับการให้การรับสินบนการทุจริตการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้เป็นหัวใจเลยของวิชานี้เลยนะกลุ่มที่5เนี่ยใช้บ่อยใช้ประจำนะกลุ่มที่6กลุ่มแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานแต่งเครื่องแบบใช้ยศโดยมิชอบอันนี้ก็ถ้าจะออกข้อสอบก็ออกมาเพื่อช่วยเช่นให้1หรือ2คะแนนอะไรเงี้ยนะกลุ่มที่7กลุ่มช่วยผู้กระทำผิดให้หลบหนีหรือทำให้ผู้ต้องขังหลบหนีทำให้ผู้ต้องขังหลุดพ้นโดยเจตนาหรือโดยประมาทอันนี้ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยกลุ่มที่8เป็นกลุ่มความผิดเกี่ยวกับศาสนาซึ่งไม่ค่อยนำมาออกข้อสอบแต่ก็มีอาจารย์กรรมการสอบที่ไม่ได้สอนเนี่ยบางท่านเนี่ยพยายามจะเอามาผูกโยงเหมือนกันนะอาจจะเป็น
ส่วนเล็กกลุ่มที่9ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย135/1-135/4ก็อยู่ในกลุ่มของวิชานี้นะเกี่ยวกับการก่อการร้ายซึ่งก็ยังไม่นำมาไม่เคยมีการนำมาออกข้อสอบและอาจารย์ท่านพูดเล็กนิดหน่อยพูดไม่มากนะทีนี้วันนี้เราก็จะพูดในกลุ่มความผิดฐานดูหมิ่นประมาทวันนี้จะพูดเนี่ยนะฮะแล้วก็ตั้งใจจะพูดให้หมดนะฮะมาตราแรกเนี่ยเป็นมาตราที่ถ้าพูดไปก็กำลังเป็นกระแสในสังคมเรานักศึกษาในที่บัณฑิตก็ต้องรู้ไว้รู้ให้ลึกแต่ไม่นำมาออกข้อสอบจะไม่นำมาออกข้อสอบไม่เหมาะสมแต่เราต้องรู้ใครพูดใครอะไรเราได้เข้าใจนะมาตรา112ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็มีที่คุ้มครองพระมหากษัตริย์2พระราชินี3รัชทายาท4ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นี่อยู่4นะทีนี้มาตรา133ทำไมนักศึกษาบอกทำไมกระโดดก็มันเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มความผิดเวลาดูวิชาเนี่ยเราจะพยายามรวมเข้ามาเพื่อให้นักศึกษาจำแม่นนะไม่อย่างนั้นจะสับสนมันเยอะจัดนะในกลุ่มดูหมิ่นประมาทเนี่ยนะ133ก็ผู้ใดดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายราชาธิบดีราชินีราชสามีรัชทายาทหรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศต้องระวางโทษคือสรุปแล้วคล้ายกับมาตรา112แต่ว่าเป็นพระราชาธิบดีพระราชินีสามีหรือรัชทายาทหรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศคุ้มครองโทษก็ไม่ต่ำกว่ามาตรา112นะโทษต่ำกว่ามาตรา112เล็กน้อยแล้วก็มีอีกมาตราหนึ่งคือ134คือดูหมิ่นประมาทผู้แทนรัฐต่างประเทศรัฐสันติผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่ราชสำนักต้องระวังโทษอันนี้ก็คุ้มครองผู้แทนของรัฐต่างประเทศนะอาจจะเป็นผู้แทนของรัฐต่างประเทศอาจจะเป็นทูตเป็นอะไรเนี่ยนะก็มาคุ้มครองเพื่อไม่ให้มีการกระทบต่อความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็น3มาตราคือ112 133 134จะพูดด้วยกันส่วนยังมีอีกมาตราหนึ่งที่สำคัญที่มีการนำมาออกข้อสอบได้ก็คือ136ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน198ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีนะส่วนมาตรา136หมิ่นประมาทมันอยู่คนละหมวดกันนะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของวิชานี้แต่ทุกส่วนนะมันมาพัวพันเกี่ยวพันกันกับมาตรา136 198หรือ112 133 134การหมิ่นประมาทบางทีมันก็มีคำดูหมิ่นคำอะไรเข้าไปนะการดูหมิ่นอาจจะรวมถึงการหมิ่นประมาทได้และมาตราสุดท้ายก็คือมาตรา393ระหูโทษดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาอันนี้สองมาตรานี้อาจารย์จะพูดเฉพาะเท่าที่มาเกี่ยวพันหรือมีคำพิพากษาฎีกาวางหลักเกี่ยวกับมาตราว่า193เนี่ยคำว่าดูหมิ่นเนี่ยหมายถึงอย่างนี้แล้วก็เอามาอนุโลมใช้กับคำว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงาน136ได้ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์112ได้นะเอามาใช้ได้
ทีนี้เรามาพูดกันเข้าเนื้อหาของมาตรา112 113 113 134นะก็มีข้อสังเกตข้อแรกการกระทำที่จะเป็นความผิดตามมาตรา112 133 134ที่อาจารย์อ่านตัวบทไปเมื่อกี้มีการกระทำอยู่3อย่างก็คือหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายแสดงความอาฆาตมาตร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งก็เข้าองค์ประกอบความผิดแล้วก็มีคำพิพากษาฎีกา1623ปี2551ให้อธิบายความหมายของคำว่าดูหมิ่นใช้คำว่าดูหมิ่นคำว่าดูหมิ่นไม่ใช่หมิ่นประมาทแต่คำว่าดูหมิ่นในเป็นฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรา393ระหุโทษดูหมิ่นซึ่งหน้าว่าดูหมิ่นซึ่งหน้านี่หมายถึงอะไรสารฎีกาเขาบอกการดูหมิ่นหมายถึงการดูถูกเหยียดหยามสบประมาทหรือทำให้อับอายไม่ต้องถึงกับเป็นการใส่ความผู้อื่นให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเหยียดชังอันจะเป็นความผิดตามมาตรา326ในฎีกาเนี้ยจำเลยไปว่าผู้เสียหายบอกว่าเฮงซวยศาลฎีกาเขาบอกว่าคำว่าเฮงซวยเนี่ยหมายถึงเอาแน่นอนไม่ได้มีคุณภาพต่ำแล้วก็ไม่ดีมีความหมายไม่ดีนะไปว่าทนายเฮงซวยจำเลยไปว่าทนายบอกเป็นทนายเฮงซวยก็มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามมาตรา393คำอธิบายของความหมายของคำว่าดูหมิ่นนะก็นำมาใช้กับคำว่าดูหมิ่นตามมาตรา112 133 134ได้นี่ข้อสังเกตประการที่2ต้องเป็นการกระทำต่อบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา112 133 134ต้องเป็นบุคคลที่ระบุไว้เท่านั้นนะขณะถูกกระทำต้องมีฐานะมีตำแหน่งนั้นนะต้องมีฐานะตำแหน่งนั้นเหมือนกับเจ้าพนักงานดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็ต้องถูกดูหมิ่นขณะเป็นเจ้าพนักงานถ้าเกษียณไปแล้วหรือพ้นตำแหน่งลาออกก็ไม่เข้าประกอบนั้นนะอันนี้อาจารย์ไม่เข้ารายละเอียดนะทีนี้ต่อไปข้อสังเกตประการที่3มาตรา112 133หรือ134ไม่มีองค์ประกอบความผิดว่ากระทำเพื่อให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียรติชังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดไม่ต้องการผลไม่ต้องการเจตนาพิเศษความเด็ดขาดของมาตรา112 133 134คือไม่ต้องการผลไม่ต้องการเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังไม่ต้องการผลไม่ต้องการเจตนาพิเศษตรงนี้ข้อสังเกตประการที่4การที่เกิดการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายไม่จำต้องเกิดเพราะบุคคลตามที่ถูกกระทำตามมาตรา112 133 134ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือเพราะได้ปฏิบัติตามหน้าที่ต่างกับมาตรา136เรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักงานว่าจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้เจ้าพนักงานนั้นต้องกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่แล้วเลยถูกดูหมิ่นแต่ความผิดตามมาตรา112 133 134ไม่ต้องถูกดูหมิ่นเพราะเหตุที่ได้กระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่เดี๋ยวเราไปพูดกันเรื่องมาตรา136เราจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นกลุ่มความผิด
112 133 134ไม่ต้องดูเรื่องนี้ข้อสังเกตประการที่5ผู้กระทำความผิดจะยกเหตุนิรโทษกรรมซึ่งอยู่ในกลุ่มความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา326ก็คือจะอ้างเหตุนิรโทษกรรมมาเป็นเหตุยกเว้นโทษตามมาตรา330เอามาตราและจะอ้างเหตุยกเว้นโทษตามมาตรา330มันใช้ไม่ได้อยากจะให้นักศึกษาดูตัวบทนะในมาตราเพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็ต้องใช้นะเหตุนิรโทษกรรมเนี่ยตามมาตรา329นะไม่ใช่329นะสามร้อยยี่สิบเก้าผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตอนุหนึ่งเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันตัวได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมอนุสองในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่อนุสามติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหรืออนุสี่ในการแจ้งข่าวสารด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการเปิดเผยในศาลหรือในการประชุมผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทอันนี้ก็คือเหตุนิรโทษกรรมของมาตรา326นะซึ่งอยู่ในมาตรา329หรือจะอ้างเหตุยกเว้นโทษตามมาตรา330ก็บอกว่าในกรณีหมิ่นประมาทถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อหาที่กระทำความผิดนั้นหมิ่นประมาทที่ข้อหาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะแต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ถ้าข้อที่หาว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอันนี้ก็อ้างไม่ได้สำหรับมาตรา330นะจะอ้างว่าขอพิสูจน์ความจริงข้อความนั้นที่พูดเนี่ยเป็นความจริงอ้างไม่ได้นะและก็ยังมีปัญหาตามมาถึงมาตรา331ทนายความคู่ความทนายความของตนซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่ในมาตรา331ยังไม่มีแนวคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับว่าจะผิดมาตรา112 133 134หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเป็นทนายความแก้ต่างในคดีความผิดตรงนี้การแสดงความคิดเห็นการอะไรเราต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังเพราะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดก็มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา51ปี2503ที่วินิจฉัยศาลฎีกาวินิจฉัยจำเลยเนี่ยกระทำความผิดนะตามมาตรา112นะวินิจฉัยไปแล้วจำเลยก็ฎีกาสู้ขึ้นมานะโดยจะขออ้างเหตุนี่ละโทษกรรมเป็นเขาเป็นบรรณาธิการผู้เป็นผู้กษัตริย์เจ้าของเมืองพิมพ์สมัยนั้นนะว่าเป็นการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมในเรื่องการดำเนินการโดยเปิดเผยในศาลหรือในการประชุมอะไรต่างๆเขาลงข่าวไปตามเนื้อหาที่เป็นข่าวขึ้นมาศาลฎีกาก็บอกว่าจำเลยจะอ้างมาตรา329อนุ4มาใช้แก้ตัวว่าไม่ผิดไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ถ้าไปลงถ้อยคำที่เป็นการ
ดูหมิ่นหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายตามมาตรา112 134 103 133 134ก็จะอ้างไม่ได้อ้างเหตุนิรโทษกรรมไม่ได้ทีนี้นอกจากฎีกา51ปี03แล้วยังมีคำพิพากษาฎีกา2354ปี2531 2354ปี2531ก็วินิจฉัยว่าอาการพูดของอดีตรัฐมนตรีจำเลยไปพูดหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ไปพูดถึงพระบรมมหาราชวังนะไปพูดถึงใจกลางพระบรมมหาราชวังและก็พูดเปรียบเปรยอะไรต่างๆนะแล้วจำเลยจะมาขอนำสืบอ้างเหตุอะไรตามมาตรา329อะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะถ้ามันเข้าองค์ประกอบความผิด112 133 134แล้วมาอ้างเหตุไม่ต้องรับโทษหรือไม่เป็นความผิดไม่ได้มันอยู่คนละหมวดกันนะกฎิการระบบเป็นความรับผิดแค่ขาดนี่ก็ต้องแก้ประการที่6ถ้าเกี่ยวกับเรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักงานศาลฎีกากับเอาเหตุนิรโทษกรรมตามมาตรา326นะคือเหตุนิรโทษกรรมของมาตรา326คือมาตรา329และเหตุยกเว้นว่ายกเว้นโทษตามมาตรา330แล้วก็หน้าที่ของทนายความนะทนายความที่ทำ331คู่ความทนายความซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีตนไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเอามาใช้กับการความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้ตามกับกลุ่มความผิดตาม112 133 134รายละเอียดเดี๋ยวเราก็ไปพูดกันในก็มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเหตุนิรโทษกรรมตามมาตรา329เอามาใช้กับเรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้อย่างเช่นฎีกาที่128ปี2532 613ปี2532 3654ปี2543นะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติดชมด้วยความเป็นธรรมอะไรเงี้ยอ้างได้ว่าไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะแต่จะเอามาตรา329 330 331ไปใช้กับมาตรา112 133 134ไม่ได้นะข้อสังเกตประการที่7นะเติมความรับผิดนะความรับผิดนะของบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้พัฒนาตามพระราชบัญญัติการพิมพ์พ.ศ. 2484มาตรา48วรรค2โจทย์เนี่ยไม่ต้องนำสืบว่าบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้พัฒนารู้เห็นสมคบกับผู้เขียนบทความหรือผู้หมิ่นประมาทไม่ต้องนำสืบก็เป็นความผิดแล้วนะอันนี้ฎีกาออกมาเยอะเลยกฎหมายเก่าเนี่ยพระราชบัญญัติการผิดนะพอโจทย์นำสืบได้แต่เพียงว่าจำเลยเป็นจำเลยที่สองเนี่ยเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้พัฒนาแล้วก็เหมือนกันที่พูดกันว่าถ้าเป็นบก.เป็นบรรณาธิการก็เอาเท้าข้างหนึ่งไปใส่ตารางแล้วนะเพราะเขาก็จะสืบได้ไงว่าเขาไม่เป็นในเมื่อในหนังสือพิมพ์ที่ลงข้อความเนี่ยบอกว่านายคนนี้เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณานะไม่มันเถียงไม่ออกนายโจทย์ก็เอาหนังสือพิมพ์ยื่นส่งต่อศาลก็ดำสืบได้แล้วว่าเนี่ยคนนี้เป็นบรรณาธิการนะนี่ต่อมาพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พ.ศ. 2550
ยกเลิกพระราชบัญญัติการบินทั้งฉบับเลยแล้วก็มีบทบัญญัติว่าบรรณาธิการต้องรับผิดนะร่วมกับผู้พิมพ์ผู้เขียนบทความผู้หมิ่นประมาทอะไรเงี้ยไม่มีนะอันนี้ก็มันจะเกี่ยวพันกับความผิดตามมาตรา112 133 134ถ้ามีการลงข้อความดูหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นเจ้าพนักงานตาม136นะไอ้ความรับผิดอันเนี้ยพอมีพรบจดแจ้งการพิมพ์เนี่ยทำไงนะศาลก็ยกฟ้องคดีค้างพิจารณาอยู่เพราะเป็นกฎหมายที่เป็นคุณนะเป็นกฎหมายที่ยกเลิกไปแล้วนะยกเลิกความผิดไปแล้วอันนี้แต่ทนายความบางท่านหรืออัยการบางท่านก็เก่งท่านไม่ได้อ้างพระราชบัญญัติการพิมพ์อย่างเดียวนะไม่ได้อ้างว่าผิดมาตรานี้ท่านอ้างว่าเป็นตัวการร่วมกับผู้เขียนบทความหรือผู้หมิ่นประมาทหรือผู้ดูหมิ่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83อย่างนี้ศาลยกฟ้องไม่ได้นะถ้าเราเป็นทนายความก็ต้องดูว่ามันใช้พระราชบัญญัติการพิมพ์ไม่ได้ก็จริงแต่ถ้ามีพยานหลักฐานนำสืบไปศาลได้ว่าเป็นตัวการร่วมตามมาตรา83ศาลก็ลงเป็นร่วมกันหมิ่นประมาทร่วมกันดูหมิ่นได้นะอันนี้เป็นกฎหมายพื้นฐานของประมวลกฎหมายอาญาไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์เลยนะไม่เกี่ยวกันนะไม่อ้างไม่ต้องอ้างนะต่อไปเป็นตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความผิดตามมาตรา112แม้จะไม่ได้พูดออกมาให้ชัดเจนนะ อย่างคำพิพากษาฎีกา1294ปี2521ขณะที่โรงภาพยนตร์หรือมโหสถเนี่ยเขาเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีจำเลยก็พูดขึ้นมาขณะคนหนึ่งเขายืนตรงพูดว่าเฮ้ยเปิดเพลงอะไรไว้ฟังไม่รู้เรื่องอะไรพูดถึงน้องอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับการพูดอย่างนี้เข้าข่ายมาตรา112แล้วนะอีกฎีกาหนึ่งก็คือฎีกา2354ปี2531อันนี้พูดมาแล้วคือจำเลยเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีไปพูดหาเสียงเลือกตั้งและไปพูดถึงพระบรมมหาราชวังแล้วก็พูดถึงใจกลางพระบรมมหาราชวังและคนที่อยู่ในนั้นเป็นยังไงมีความเป็นอยู่ยังไงอย่างนี้ศาลฎีกาเขาบอกว่าเข้ามาตรา112คำพิพากษาฎีกานี้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรแต่ก็เป็นหลักให้พวกเราศึกษากฎหมายเนี่ยได้เห็นถึงแนวการบังคับใช้มาตรา112เนี่ยว่ามีความเด็ดขาดนะมีความเคร่งครัดมีความเคร่งครัดถ้าเราเป็นทนายความของอย่างเงี้ยเราต้องดูให้ดีนะนี้ต่อมาก็จะขึ้นมาตรา136มาตรา136เนี่ยตัวบทก็กล่าวสั้นๆนะผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือผู้ใดกระทำการตามหน้าที่ต้องระวังโทษบทบัญญัติในภาคความผิดต่อเจ้าพนักงานเนี่ยไม่ได้ให้คำนิยามของคำว่าเจ้าพนักงานไว้นะอาจารย์ก็เลยจะมาขอพูดเกี่ยวกับความหมายของเจ้าพนักงานนะโดยย่นย่อนะเพราะว่าเวลานำมาออกข้อสอบเนี่ยเราก็จะชี้ลงไปเลยนะไม่ต้องให้นักศึกษาเนี่ยไปตีความอะไรให้ยุ่งยากนะ เพราะต้องการพูดในเนื้อหาในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของความผิดเช่นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเนี่ยร้อยตำรวจเอกก็เจ้าพนักงานตำรวจไปจับจำเลยก็ด่าอย่างเงี้ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจระหว่างร้อยตำรวจเอกเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานนะต้องเป็นเจ้าพนักงาน
ไม่ต้องไปตีความว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่สรุปเลยว่าเป็นเจ้าพนักงานแต่ทีนี้ในการที่จะมาศึกษาหมวดความผิดต่อเจ้าพนักงานเนี้ยก็อยากจะมาพูดถึงเจ้าพนักงานว่าหมายถึงอะไรก่อนนะเพื่อให้เราเข้าใจนะซึ่งพวกเราก็เรียนมาแล้วทุกคนก็คงเข้าใจแต่เรามาทบทวนความจำกันนะบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดต่อเจ้าพนักงานเนี่ยเราจะเรียนกันต่อไปมันจะมีสองส่วนนะความผิดต่อเจ้าพนักงานส่วนหนึ่งนะเช่นดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยเพราะไปกระทำต่อเจ้าพนักงานราษฎรไปกระทำต่อเจ้าพนักงานกฎหมายออกมาเพื่อป้องกันคุ้มครองเจ้าพนักงานป้องกันไม่ให้ราษฎรไปกระทำผิดต่อเจ้าพนักงานซึ่งเขาก็ทำการตามหน้าที่นี่เป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นี้ก็มุ่งลงโทษเจ้าพนักงานที่ไปกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเช่นเป็นเจ้าพนักงานแล้วไปรับสินบนนะฮะอันนี้เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในข้อสอบเนี่ยเมื่อก่อนเวลาอาจารย์สอบข้อสอบอาจารย์ก็จะบอกว่าเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานฐานใดเราก็ไม่ต้องไปตอบความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เพราะเขาต้องการถามเฉพาะความผิดต่อเจ้าพนักงานกลุ่มความผิดต่อเจ้าพนักงานก็จิกลงไปว่าไปให้สินบนเจ้าพนักงานนะก็ผิด144นะความผิดต่อเจ้าพนักงานคือให้สินบนเจ้าพนักงานดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็136นะไม่ได้ถามเกี่ยวกับเจ้าพนักงานว่าจะผิดตาม149หรือไม่เพราะปกติพอออกข้อสอบไปแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าจะผิดฐานใดเนี่ยต้องตอบทั้ง2ส่วนเช่นคนให้ก็ผิด144คนรับก็ผิด149เจ้าพนักงานรับผิดบนคือผิดทั้งวินิจฉัยตัวละครมันมี2คนสมมตินะฮะคนให้สินบนกับคนรับสินบนคนให้สินบนผิดอะไรคนรับสินบนผิดอะไรต้องตอบไปคนถ้าว่าเขาถามว่าผิดฐานใดนี่ถ้าเจ้าพนักงานไม่รับสินบนเจ้าพนักงานไม่รับสินบนมันก็ผิดตาม144ไม่ต้องไปคิดไกลว่าผมเป็นพยายามให้สินบน149เพราะข้อสอบก็ถามว่าผิดต่อเจ้าพนักงานฐานใดนะสมมติคำถามก็ถามแค่นั้นนะแต่นักศึกษาบางทีท่านก็คิดไกลว่าผิดฐานพยายามให้สินบนเพราะเจ้าพนักงานไม่รับเลยไม่บรรลุผลอะไรเงี้ยอันนี้ดูคำถามเป็นหลักถ้าเขาถามเปิดว่าผิดฐานใดเนี่ยก็ตอบไปให้ครบได้ทีนี้เรามาดูความหมายของเจ้าพนักงานประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทนิยามนะพอไม่มีบทนิยามแล้วนะก็ศึกษาจากแนวคำพิพากษาฎีกาจากตำราเขาก็จะแบ่งเจ้าพนักงานออกเป็น2ประเภทประเภทแรกนะฮะผู้ได้รับแต่งตั้งจากทางการให้ปฏิบัติราชการนะทางการให้ปฏิบัติราชการทางการนี่ก็คือรัฐทางการของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐบาลไทยเนี่ยนะให้ปฏิบัติราชการการให้ปฏิบัติราชการเนี่ยก็ขอให้นักศึกษาเข้าใจว่าต้องเป็นข้าราชการนะต้องเป็นข้าราชการแนวคำพิพากษาฎีกาปัจจุบันเนี่ยก็ถือความเป็นข้าราชการเป็นหลักของข้าราชเจ้าพนักงานประเภทที่หนึ่งเจ้าพนักงานประเภทที่หนึ่งเนี่ยว่าต้องเป็นข้าราชการข้าราชการหมายถึงผู้ที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยประเภทนะเงินเดือนงบประมาณประเภทเงินเดือนถ้าหากว่าไปเป็นอัตราจ้าง
แล้วก็ใช้งบรายได้ของหน่วยงานนั้นนะที่หน่วยงานนั้นได้รับมาแล้วก็มีเงินเหลือก็จ้างพนักงานไว้เป็นลูกจ้างไม่ว่าประจำหรือชั่วคราวอย่างนี้แนวคำพิพากษาฎีกาเขาวินิจฉัยว่าอย่างนี้ไม่ใช่เจ้าพนักงานนะไม่ใช่เจ้าพนักงานก็มีคำพิพากษาฎีกา1787ปี2524นะก็วินิจฉัยเกี่ยวกับคำว่าเจ้าพนักงานในประเภทประเภทของความเป็นข้าราชการเนี่ยนะในคดีนั้นอ่ะมันมีคณะกรรมการโครงการพัฒนาท้องถิ่นนะโครงการพัฒนาท้องถิ่นก็ประกอบด้วยกำนันแพทย์ประจำตำบลชาวบ้านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ที่ชาวบ้านเลือกกันนะมาเป็นกรรมการทำให้ชนบทเนี่ยมีงานทำในฤดูแล้งในฤดูแล้งก็มีปัญหาที่วินิจฉัยว่ากรรมการที่เป็นชาวบ้านผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานหรือเปล่าไปลงมติไปลงอะไรเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานไหมศาลฎีกาเขาวินิจฉัยบอกว่าไม่เป็นเจ้าพนักงานเพราะไม่ได้เป็นข้าราชการนะส่วนกำนันแพทย์ประจำตำบลเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ซึ่งเป็นกฎหมายของฝ่ายปกครองเขาเป็นโดยบทของกฎหมายซึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่งนะนี่ก็มีคำพิพากษาฎีกาคำพิพากษาฎีกา1461ปี2522นะวินิจฉัยบอกว่าจำเลยเป็นลูกจ้างประจำสังกัดกรมธนารักษ์เบิกเงินค่าจ้างในงบงานจากทรัพย์สินของกรมธนารักษ์โดยรับค่าจ้างเป็นรายเดือนไม่ได้รับจากงบประมาณประเภทเงินเดือนมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่เก็บเงินมีหน้าที่รับเก็บเงินจากผู้ชำระค่าเช่าที่พระราชพัสดุเท่านั้นไม่ใช่ข้าราชการที่จะรับบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายนะคำสั่งของจำเลยที่ตั้งจำเลยมีเพียงว่าจ้างให้จำเลยเป็นลูกจ้างประจำสังกัดกรมธนารักษ์ไม่ได้อ้างว่าแต่งตั้งจำเลยโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใดแม้จำเลยจะมีหน้าที่เก็บเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุจำเลยก็มีฐานะเป็นเพียงลูกจ้างหาใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่อันนี้ก็มีเป็นแนวคำพิพากษาฎีกาของศาลเราศาลฎีกาเราว่าถ้าเขาเป็นลูกจ้างอย่างเงี้ยจะไปเอาผิดเขาในฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกตาม147ไม่ได้คงผิดฐานยักยอกอย่างเดียวนะบุคคลธรรมดายักยอกไม่เป็นเจ้าพนักงานยักยอกนะโทษมันก็จะเบาลงและเป็นความผิดอันยอมความได้ทีนี้บุคคลที่จะรับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานที่เป็นข้าราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการสายตุลาการข้าราชการสายปกครองพลเรือนข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจถือเป็นเจ้าพนักงานนะอย่างตัวอย่างข้าราชการตุลาการเนี่ยถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือฎีกา4586ปี31เนี่ยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานหรือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายตามกฎหมายยานะฎีกาที่2302ปี2523นี่ก็ผู้พิพากษาสั่งเรื่องคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนะถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายจำเลยไปแจ้งข้อความเท็จกับผู้สาที่สั่งเนี่ยก็มีความผิดในส่วนบางส่วนเดี๋ยวเราค่อยพูดกับเรื่องแจ้งเท็จว่าอะไรบ้างเท็จไม่เท็จนะ อย่างนี้ก็ผิดฐานผิดต่อเจ้าพนักงานได้ลูกจ้างไม่เป็นเจ้าพนักงานนะพูดไปแล้ว
กจ้างโรงงานสุราฎีกาปี03ไม่เป็นฎีกาปี02ลูกจ้างคนธารักไม่เป็นข้าราชการการเมืองนะข้าราชการการเมืองเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงรัฐมนตรีนะต่างรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วย อย่างนี้ถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองนะก็เป็นเจ้าพนักงานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีนะแต่ไม่รวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติคือส.ส.ส.ว.ไม่รวมนะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาฎีกา98ปี10 98ปี10เนี่ยไม่รวมส.ส.ส.ว.ถ้าเป็นข้าราชการแล้วนะแม้ไปปฏิบัติงานมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการหรือไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นก็ยังคงเป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาฎีกาที่265ปี2543 265ปี2543เนี่ยจำเลยเป็นหัวหน้าฝ่ายเตรียมข้อมูลของสถาบันบริการคอมพิวเตอร์เป็นหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ทีนี้ของมหาลัยของรัฐแห่งหนึ่งทางกรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจชาติจะสอบบรรจุคนเข้ารับราชการเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรก็มีหนังสือขอตัวจากมหาลัยขอตัวจำเลยซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มาปฏิบัติงานในการสอบเป็นกรรมการสอบครั้งนี้จำเลยไปแก้ไขคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ช่วยให้บางคนสอบได้ได้คะแนนน้อยก็แก้เป็นให้สอบได้โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างนี้ก็ถือว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานจำเลยจะมาสู้ว่าเขาเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นตำรวจอย่างนี้ไม่ได้แก้ตัวไม่ได้นะมันก็มีคำพิพากษาฎีกาที่ว่าไอ้คำว่าเจ้าพนักงานเนี่ยไม่รวมฝ่ายนิติบัญญัติประธานสภานะก็ไม่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในส่วนนี้นะแต่ถ้าหากประธานรัฐสภาในฐานะตามกฎหมายของสภาที่บอกว่าดูแลพนักงานของสภาเช่นเลขาธิการสภาขึ้นเงินเดือนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีฐานะในส่วนนั้นแต่ในฎีกาเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับงานทางนิติบัญญัติไม่เป็นเจ้าพนักงานเพราะแยกส่วนออกมานะเราจะสังเกตว่าประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าเขาต้องการจะคุ้มครองส.ส.ส.ว.หรือต้องการจะลงโทษส.ส.ส.ว.เขาจะบัญญัติไว้เฉพาะเลยนะบัญญัติไว้เฉพาะว่าบุคคลตอบเนี่ยจะไปกระทำมันก็จะเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดอะไรเงี้ยเขาจะแยกออกมาว่าเป็นความผิดต่างหากว่าเป็นบุคคลในกลุ่มที่กฎหมายเอาผิดด้วยหรือให้ความคุ้มครองด้วยนะเพราะฉะนั้นประธานรัฐสภาเขาไม่ใช่เจ้าพนักงานในกรณีที่ทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องงานที่เขาทำทางนิติบัญญัติอันนี้ก็เป็นฎีกาเก่านะ935ปี2478นี่ค่าเจ้าพนักงานประเภทที่2ประเภทที่2เนี่ยเป็นบุคคลที่มีกฎหมายบัญญัติที่เขาเป็นเจ้าพนักงานก็ดูกฎหมายเฉพาะเป็นเรื่องๆไปนะว่ามีกฎหมายบัญญัติที่เขาเป็นเจ้าพนักงานไหมถ้ามีกฎหมายบัญญัติให้เขาเป็นเจ้าพนักงานก็ไม่ต้องไปดูว่าเขาเป็นข้าราชการหรือเปล่าเขาเป็นใครก็ได้เพราะกฎหมายบัญญัติให้ก็เป็นข้าราชการไอ้เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเป็นเจ้าพนักงานประเภทที่2นะตัวอย่างศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นเจ้าพนักงานเพราะกฎหมายบัญญัติอย่างในฎีกา153ปี2545พนักงาน
เก็บเงินค่าผ่านทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะทางด่วนเนี่ยมีกฎหมายจัดตั้งทางด่วนบัญญัติว่าพนักงานเก็บเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นแกเก็บเงินค่าผ่านทางเนี่ยรถผ่านขึ้นมาปุ๊บบอกเครื่องคอมพิวเตอร์เสียให้จ่ายเป็นเงินสดพอจ่ายเงินสดแกก็ไม่ออกบินให้เขาก็เอาเงินเอาไปใช้ส่วนตัวขึ้นมาคันหนึ่งก็ถือว่า1กรัมนะก็เป็นเจ้าพนักงานยักยอก1กรัมนะวันหนึ่งขึ้นมา100คันก็100กรัมนะพอถึงเวลาในฎีกาเนี่ยฎีกา153ปี45แกก็บอกว่าเครื่องมันเสียก็เลยไม่ได้ใช้เครื่องแต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเครื่องไม่เสียนะแล้วก็บินก็ไปเสร็จรับเงินก็ไม่ออกให้ศาลฎีกาก็ลงโทษนะฎีกา2003ถึง2005ปี2500กับฎีกา304ปี2517วินิจฉัยว่าพระภิกษุที่มีตำแหน่งในทางการปกครองคณะผงคณะสงฆ์เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นกฎหมายเฉพาะนะว่าบัญญัติให้เป็นพระเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสเนี่ย เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวยวัจกรของวัดก็เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะแม้เราจะเคยปรากฏประจำว่าจะพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสไปเอาเงินของวัดไปใช้เป็นส่วนตัวอะไรเนี่ยก็จะโดนดำเนินคดีนะมันก็สร้างความอึดอัดนะสมมติท่านเป็นผู้สาต่อไปเนี่ยไปพิจารณาคดีเจ้าอาวาสเบียดบังยักยอกเงินของวัดเป็นเจ้าพนักงานตามจำพนักงานยักยอกตาม147เนี่ยท่านก็เป็นพระภิกษุแต่งตัวก็เป็นยังเป็นสงฆ์มาพอบอกว่าผิดพนักงานเขาก็จับไปสึกมาเข้าเรือนจำอันนี้ก็เป็นเคยมีประจำนะทีนี้เรามาดูยังมีฎีกาเกี่ยวกับที่บัญญัติไว้อีกนะคือฎีกา1736ปี2523นะจะไล่มันจะมีแต่มันอาจจะถูกข้ามไปนะเดี๋ยวคงไปเจอพนักงานบำรุงป่าเป็นเจ้าพนักงานตามถ้าจะตามพรบป่าไม้พนักงานบำรุงป่านะฎีกา77ปี41หัวหน้าเวรรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยแล้วก็ตัวหัวหน้าเวรรักษาความปลอดภัยเป็นเจ้าพนักงานส่วนพนักงานธรรมดาที่ไม่เป็นหัวหน้าเนี่ยไม่เป็นเจ้าพนักงานฎีกา312ปี44ก็เหมือนกันนะทีนี้มาดูเรื่องความผิดนะตามมาตรา100ฐานที่6ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ย เราเพื่อสะดวกนะเราก็แยกออกเป็น2ส่วนนะส่วนแรกก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่นะส่วนที่2ก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ทีนี้เนี่ยฎีกาเมื่อกี้ที่ว่าพนักงานรักษาป่าอะไรเนี่ยมาหลุดอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนที่สองก็เป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยมีมูลเหตุจูงใจเพราะเจ้าพนักงานได้กระทำการตามมาทีนะเรามาดูองค์ประกอบความผิดส่วนแรกนะว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่
อันนี้เกิดบ่อยที่สุดแล้วมีอินกามากนะคือพอเข้าไปกระทำการทำหน้าที่ขณะกำลังกระทำการทำหน้าที่ก็ถูกดูหมิ่นนะองค์ประกอบข้อแรกก็คือดูหมิ่นนะดูหมิ่นการดูหมิ่นก็หมายถึงการดูถูกเหยียดหยามทำให้อับอายทำให้เสียหายสบประมาทหรือด่าหรือดูถูกแนวคำพิพากษาฎีกาเราเขียนไว้ทำนองนี้เลยนะก็เป็นนะมีหลายอย่างคือดูถูกเหยียดหยามดูถูกเหยียดหยามดูถูกมันซ้ำกันดูถูกเหยียดหยามทำให้อับอายทำให้เสียหายสบประมาทหรือด่าคำด่าเนี่ยเป็นคำดูหมิ่นนะเป็นคำดูหมิ่นแท้ๆเลยนะที่เกิดเป็นคดีมากที่สุดก็คือคำด่าเช่นด่าเจ้าพนักงานว่าเป็นกระบือเป็นควายอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนำสืบว่าเขาเป็นจริงหรือไม่จะไปอ้างเหตุตามมาตรา329เหตุนิรโทษกรรมไม่ได้ศาลไม่ให้พิสูจน์นะแนวคำพิพากษาฎีกาที่มาของคำนิยามคำว่าดูหมิ่นก็คือฎีกาที่พูดไปแล้วนะฮะฎีกา1623ปี2551หมายถึงการดูถูกเหยียดหยามทำให้อับอายหรือคำด่านะนี่จำเลยไปพูดว่าเจ้าพนักงานว่าเจ้าพนักงานบอกว่าใช้คำว่าเฮงซวยนะคำว่าเฮงซวยศาลฎีกาก็บอกแล้วว่าไอ้คำว่าเฮงซวยเนี่ยมันก็มีความหมายในทางไม่ดีรู้สึกอาจารย์จะพูดไปแล้วนะนี่ต่อมาฎีกาปี52 8919ปี52ก็ว่าเจ้าพนักงานนะโดยฎีกานี้ก็อธิบายความหมายของคำว่าดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยหมายถึงการดูถูกเกียรติยศสบประมาททำให้อับอายการวิจัยว่าการกล่าววาจาอย่างไรเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นหรือไม่จะต้องพิจารณาถ้อยคำที่กล่าวว่าเป็นการดูถูกเกียรติยศสบประมาทผู้ที่ถูกดูหมิ่นหรือไม่ทำให้อับอายหรือไม่หากไปเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นแล้วอันนี้ศาลฎีกาก็วางหลักนี่ตามพระราชกรมคำว่าตอแหลนะก็มีความหมายว่าการด่าคนที่พูดเท็จซึ่งเป็นความหมายในทางเสื่อมเสียการที่จะเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวต่อผู้เสียหายจึงเป็นการด่าผู้เสียหายเป็นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทผู้เสียหายว่าเป็นการพูดเท็จว่าเป็นคนพูดเท็จจึงเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหายอันนี้ก็เป็นคำที่เป็นตัวอย่างฎีกาที่อธิบายความหมายของคำว่าดูหมิ่นได้ดีนะทีนี้การดูหมิ่นถ้าพนักงานเนี่ยบางทีวิธีการเนี่ยมันก็ใกล้เคียงว่าเฮ้ยมันจะเป็นการดูหมิ่นหรือไม่เช่นการท้าให้เจ้าพนักงานมาชกกันนะให้วางปืนถอดปืนออกมาแล้วมาชกกันดีกว่าเขากำลังปฏิบัติหน้าที่นะบางทีคนที่อยู่รอบๆเจ้าพนักงานเขาก็ดูรู้สึกเจ้าพนักงานก็เกิดความอับอายนะกำลังทำหน้าที่อยู่ก็ถูกท้าชกนะศาลฎีกาก็บอกว่าอย่างนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาปี40ปี28ปี36นะแต่ฎีกาเนี่ยเดิมศาลฎีกาเราเคยวินิจฉัยบอกว่าการท้าให้เจ้าพนักงานซึ่งกำลังปฏิบัติการตามหน้าที่เนี่ยมาชกถือว่าเป็นการดูหมิ่นแล้วนะอันนี้เป็นฎีกาที่วินิจฉัยตามกฎหมายลักษณะอาญา1ฎีกา1516 1519ปี2500
วินิจฉัยตามกฎหมายเก่าทีนี้ตอนนั้นอ่ะสถานะของข้าราชการเนี่ยมันก็เหมือนความรู้สึกก็คือเหมือนเจ้าคนในคนแต่ต่อมากระแสของการปกครองของเราอ่ะแต่ละคนมีความเท่าเทียมกันแล้วก็ประชาชนก็มีสิทธิเสรีภาพทั้งศาลเราก็เห็นว่าการพูดอย่างนี้กับข้าราชการที่กินเงินเดือนภาษีของประชาชนเนี่ยไม่น่าจะผิดนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวินิจฉัยบอกว่าไม่ผิดไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแนวคำพิพากษานะนี่ลักษณะของการดูหมิ่นนะถ้าเทียบกับการหมิ่นประมาทนะการดูหมิ่นเนี่ยเป็นการลดคุณค่าของผู้ถูกดูหมิ่นในสังคมโดยผู้กระทำเนี่ยกระทำโดยตรงเลยเช่นด่าว่าเป็นกระบือเป็นควายเป็นอะไรโดยตรงแต่การหมิ่นประมาทการหมิ่นประมาทมันเป็นเรื่องใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ไอ้การจะลดคุณค่าหรือไม่เนี่ยบุคคลที่3เป็นคนฟังแล้วก็โอ้รู้สึกว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีปัญหานะมันก็ต่างกันดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทก็ต่างกันตรงนี้นิดหน่อยนะแต่อย่างไรก็ตามการดูหมิ่นกับการหมิ่นประมาทเนี่ยบางครั้งมันไปด้วยกันได้การพูดหมิ่นประมาทนะมันอาจจะเป็นการสบประมาทเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานอยู่ในตัวได้นะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนี้การดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามมาตรา136เนี่ยอาจกระทำด้วยวาจาหรือท่าทางก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้ก็ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้อย่างตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเก่านะในฎีกาปี2465เป็นฎีกาตามกฎหมายรักษาอาญาจำเลยเนี่ยเปลือยกายให้ของลับเจ้าพนักงานอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะแทนที่จะพูดก็เป็นการกระทำปัจจุบันก็เราบางคนก็ไปเรียนต่างประเทศก็ใช้สัญลักษณ์ที่ฝรั่งเขาให้นิ้วกลางนิ้วอะไรเนี่ยมันก็น่าจะเข้าทางกันนะถึงจะไม่เป็นไอ้นั่นโดยตรงแต่ก็มีความหมายในทางไม่ดีนะฎีกา637ปี2504ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังขับรถปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจำเลยไม่หลีกทางนะการไม่การกระทำของจำเลยคือก็ขวางอยู่ไม่หลีกทางไม่หลีกทางยังก้ำกึ่งว่าจะผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่แต่จำเลยยังพูดไหว้ว่ากลัวแม่มันยังอะไรเจ้าพนักงานเนี่ยกลัวแม่มันยังอะไรว่าจะพนักงานไปอย่างนี้ก็ถือว่าก็เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้นะมีลักษณะถ้อยคำดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นนะทีนี้การกล่าวพาดพิงถึงการทำงานของเจ้าพนักงานที่เกิดบ่อยว่าในลักษณะเจ้าพนักงานไม่ให้ความเที่ยงธรรมไม่ให้ความเป็นธรรมปฏิบัติลำเอียงทำหน้าที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมนะอย่างนี้แนวคำพิพากษาฎีกาเราก็บอกว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะหรือไปหาว่าเจ้าพนักงานกินสินบนไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้สินบนอย่างนี้ก็เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะนะอันนี้ต้องระวังให้ดีว่าอย่าไปเทียบกับการตัดท่อต่อว่าอะไรนะแต่ถ้าพูดในทำนองอย่างนี้ว่าไปหาว่าเจ้าพนักงานเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความเป็นธรรมเพราะไม่ได้ผลประโยชน์อย่างนี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้ในคำพิพากษาฎีกา
1067ปี53 1067ปี53เนี่ยไปพูดว่าไอ้เจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยรังแกประชาชนแล้วก็แกล้งจับเนี่ยแกล้งจับเขาอย่างนี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วว่าไปรังแกไปแกล้งจับเป็นถ้อยคำที่ไปพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเขาว่าไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเพราะไปแกล้งกันแกล้งฎีกาปี05ก็เป็นบอกว่าแกล้งจับไม่ให้ความเป็นธรรมฎีกา06ว่าตำรวจเป็นลูกอัฐะของอัยการอาจารย์พูดอย่างเพราะความจริงเขาไม่ได้พูดเพราะอย่างนี้หรอกนะพูดอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าพนักงานละนะฎีกาปี06 1735ปี06ว่าตำรวจบอกว่ารื้อช่วยมากเป็นตำรวจจราจรไปโบกรถโบกอะไรไม่ถูกใจกันว่ารื้อช่วยมากทำงานช่วยมากคำว่าช่วยก็แปลว่าไม่ดีถ้าเขาไปว่าเขาไปด่าเขานะฎีกาปี09ว่าตำรวจว่าแกล้งจับนะฎีกา1541ปี22พูดบอกว่าหรือจับแบบนี้แกล้งจับนี่หว่าว่าตำรวจก็บอกแกล้งจับเหมือนกันนะส่วนฎีกาอื่นก็มีว่าที่บอกว่าตำรวจเฮงซวยนะแล้วก็ฎีกาปี08ละ862ปี08 1623ปี51ว่าตำรวจเฮงซวยก็ผิดนะเป็นด่าเป็นคำด่านะเพราะถ้าไปบอกตำรวจว่าแกล้งนะก็มีแนวคำพิพากษาฎีกาว่าอย่างนี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะใช้อำนาจไปแกล้งประชาชนแกล้งจับนี่การพิจารณานะว่าจะเป็นการดูหมิ่นเป็นการทำให้เขาอับอายทำให้รู้สึกสบประมาทเป็นอะไรต้องดูจากความรู้สึกของวินยูชนประกอบกับประกอบด้วยไม่ใช่ดูแต่เฉพาะผู้ถูกดูหมิ่นแต่ฝ่ายเดียวนะต้องดูวินยูชนด้วยนะทีนี้ในคำพิพากษาฎีกา2777ปี2545 2777ปี2545เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เจ้าพนักงานโดยตรงแต่เอามาพูดเพื่อให้เป็นหลักว่าเวลาจะดูว่าเป็นการดูหมิ่นหรือไม่เนี่ยก็ต้องเอาความรู้สึกของวินยูชนมาประกอบด้วยว่ามันจะเป็นไม่ใช่คำอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ดูแต่ฝ่ายถูกดูหมิ่นคนถูกดูหมิ่นอย่างเดียวในฎีกาเนี้ยจำเลยไปว่าทนายความที่เป็นผู้เสียหายในห้องพิจารณาคดีว่าเป็นทนายความว่าความนี้ใช้ไม่ได้นะพูดอย่างเงี้ยทนายความคนนี้ใช้ไม่ได้นะทั้งประเทศไทยมีทนายความแบบนี้อยู่คนเดียวชอบหาเรื่องกันแกล้งจำเลยประเทศชาติอยู่ไม่ได้แน่ถ้ายังมีทนายประเภทนี้แล้วก็พูดว่าอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะพอผู้ฝาที่อยู่บนห้องพิจารณาก็พูดเตือนบอกให้หยุดพูดจำเลยก็พูดท่านครับอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะทนายความก็เลยมาฟ้องนะอย่างนี้ศาลฎีกาเขาบอกว่าพิจารณาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการระบายความรู้สึกของจำเลยที่มีต่อทนายความซึ่งเป็นโจทย์เนี่ยและเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานในหน้าที่ของทนายความของโจทย์ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับจำเลยในความรู้สึกว่าจำเลยถูกกลั่นแกล้งหาใช่เป็นเรื่องใส่ความโจทย์ให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังจึงไม่เป็นหมิ่นประมาทอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าดูต้องดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นว่าเป็นดูหมิ่นไหมเป็นอะไรไหมแต่ถ้าเป็นคำด่าแล้วมันเป็นในตัวเลยนะถ้าด่าเจ้าพนักงานเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าเอาวินยูชนมาบอกเอ้ยถ้าด่าอย่างนี้มันจะกระทบกระเทือนจิตใจไหมอะไรไม่ถ้าด่าเขาแล้วก็เป็นทั้งนั้นเลยนะบุตรไปว่ามารดานะว่าอีเท่านะ
ฐานิกาเขาบอกอย่างนี้บุตรจะมาพูดอะไรว่าแม่เนี่ยไม่ให้ความเป็นธรรมจะมาเรียกเอาสมบัติที่แม่เคยให้แล้วเนี่ยจะไปให้กับน้องหรือไปให้กับพี่ให้จำเลยไปแล้วนะซึ่งเป็นลูกคนหนึ่งแล้วจะไปให้เนี่ยเขาก็เลยทนไม่ไหวก็เลยไปว่าแม่ว่าอีเท่าไม่เป็นคนมีศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้สันติครับอย่างเงี้ยเป็นการดูหมิ่นนะหมิ่นประมาทแล้วนะนี่ถ้อยคำที่ว่านี่การกระทำเดียวกันเนี่ยอาจเป็นผิดได้ทั้งดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทด้วยนะเป็นสองอย่างเลยได้จำเลยเนี่ยไปเบิกความต่อศาลว่าโจรเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนแล้วก็มาเรียกเงินจากจำเลยเพื่อจะเอาไปใช้ปั้นพยานซึ่งไม่เป็นความจริงนะซึ่งฟังแล้วไม่เป็นความจริงพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้เป็นผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้เคยเรียกเงินจากจำเลยไม่เคยเรียกเงินจากใครเพื่อจะไปปั้นพยานเนี่ยถ้อยคำที่จำเลยพูดเนี่ยมันเป็นการดูหมิ่นโจทย์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนด้วยนะเบิกความเป็นพยานต่อศาลฯว่าขณะโจทย์ทำหน้าที่สืบสวนคดีเรื่องอื่นโจทย์ได้เรียกร้องเงินจำนวน 30,000 บาทเป็นค่าตอบแทนในการปั้นพยานเป็นการสร้างพยานหลักฐานที่ไม่เป็นความจริงถ้อยคำที่จำเลยเบิกความดังกล่าวจึงเป็นการใส่ความโจทย์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังจึงเป็นความผิดฐานดูหมิ่นและหมิ่นประมาทหาใช่เป็นการแสดงความผิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนป้องกันส่วนที่เสียของตนต่างของธรรมจำเลยก็จะอ้างมาตรา329เหตุนิรโทษกรรมมาไม่ได้เพราะว่าฟังแล้วว่าเขาไม่ได้ไปเรียกเงินมาปั้นพยานเพราะฉะนั้นเขาเป็นเจ้าพนักงานด้วยก็เลยเป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยมันเป็นถ้อยคำที่พูดว่าเขาปั้นพยานปั้นอะไรเนี่ยเป็นการหาว่าเขาเป็นการพูดเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเขาว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องเพราะไปเรียกเงินอะไรเงี้ยมันก็เป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้ด้วยนี่ตัวอย่างคำวินิจฉัยที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นการดูหมิ่นนะมันเป็นเรื่องที่ศาลฎีกาออกแนวมาแล้วก็อาจารย์ก็เอามารวมเป็นกลุ่มๆเพื่อความสะดวกนะเราก็จะได้เป็นหลักนะฮะกลุ่มแรกมีการขึ้นก่อนข้อความกลุ่มแรกก็คือคำกล่าวที่มีลักษณะเป็นคำหยาบคายไม่ถูกหูผู้ฟังเป็นคำไม่สุภาพหรือเป็นเพียงคำปาลบคำปรับทุกข์ไม่เป็นการดูหมิ่นอันนี้แนวก็คือว่าเจ้าพนักงานก็คือผู้กินเงินเดือนของประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนไม่จำต้องพินอพิเทาถึงขนาดที่ต้องไปเรียกว่าท่านหรือว่าอะไรการใช้คำพูดที่มีลักษณะหยาบคายไม่ถูกหูเจ้าพนักงานบ้างนะหรือเป็นคำไม่สุภาพเป็นคำพื้นๆเป็นคำอะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่ามึงว่ากูกับเจ้าพนักงานก็ไม่ถือว่าเป็นคำที่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะฮะคำปรับทุกข์อะไรต่างๆนี่ก็ไม่เป็นการดูหมิ่นนะในการดูหมิ่นนะก็มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาอย่างฎีกาแรกฎีกาปี19 713ปี19เป็นคำพูดไม่สุภาพพูดบอกว่าพวกมึงตำรวจไม่มีความหมายสำหรับกูในเมื่อกูไม่ได้กระทำผิดศาลฎีกาเขาวินิจฉัยว่าคำพูดของจำเลยในลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเพียงคำไม่สุภาพแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีความผิดเขาไม่ได้กระทำผิดไม่ตำรวจไม่มีความหมายก็ถูกของเขานะเมื่อเขาไม่ได้กระทำความผิดมันก็ไม่มีความหมายนะก็ไม่มีอะไรไม่ได้ไปทำให้ตำรวจถูกถูกเกียดหยามไม่เป็นการสมประมาทไม่เป็นอะไรนะ
ฎีกา106ปี06ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะจำเลยไปรับการบริการทางด้านสุขภาพไปรักษาโอ้ยผู้อำนวยการคนนี้มาก่อนดีแต่เดี๋ยวนี้เป็นคนดีแตกซะแล้วอะไรใจร้อนยังกับไฟพูดว่าหลายอย่างนะแต่ไม่ได้ด่านะเป็นลักษณะเป็นคำตัดพ้อเป็นอะไรอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะกล่าวว่าผู้อำนวยการคนนี้ดีตอนนี้ดีแตกเสียแล้วมาติดต่อเรื่องคนไข้ก็มาไล่โรงพยาบาลเป็นของรัฐไม่ใช่ของผู้อำนวยการบ้านที่ผู้อำนวยการอยู่ก็อาศัยเขาอยู่ใจร้อนอย่างกับไฟไม่มาต่อไปจะไม่มารักษาที่นี่แล้วจะเอาไปลงหนังสือพิมพ์อย่างนี้อธิการบอกว่าเป็นถ้อยคำที่เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจมีอารมณ์โกรธในการถูกนายแพทย์ผู้อำนวยการพูดทำนองไล่เป็นคำพูดที่ไม่สมควรขาดคารวะแต่ไม่ถึงขั้นเป็นการดูหมิ่นตามมาตรา136ฎีกา860ปี21วินิจฉัยผมว่าจำเลยพูดกับนายอำเภอบอกว่ามึงเป็นนายอำเภอได้อย่างไรไม่รับผิดชอบนะเนื่องจากนายอำเภอบอกว่าเรื่องนี้มอบให้ปลัดอำเภอแล้วให้ไปติดต่อกับปลัดอำเภออะไรเงี้ยนะเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งนายอำเภอเขาก็มอบให้ปลัดอำเภอรับผิดชอบพอผู้เสียหายมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเรื่องอะไรก็บอกให้ไปถามปลัดก็เลยด่านายอำเภอว่าไม่ใช่ด่าว่านายอำเภอซะเลยสันนิการเขาบอกเป็นแต่คำไม่สุภาพนะถึงจะใช้มึงกับนายอำเภอก็ไม่ถือว่าเป็นการด่านายอำเภอนะฎีกา415ปี18พูดกับตำรวจว่าถ้าแน่จริงถอดปืนมาแล้วก็มาต่อยกันตัวต่อตัวหรือจะยิงกันคนละนัดก็ยังได้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานฎีกาปี18ฎีกาปี29ฎีกาท้ายตัวล่างเนี่ยขับรถผ่านมาตำรวจตั้งด่านอยู่จำเลยขับรถผ่านมาก็ถามด่านจริงหรือด่านผีตำรวจเขาบอกว่าด่านจริงบอกเนี่ยมีนายตำรวจได้ร้อยตำรวจโทจำเลยก็พูดว่าโอ้ยร้อยตำรวจโทแต่กระจอกไม่พูดด้วยหรอกอย่างเนี้ยศาลฎีกาเขาบอกอย่างเนี้ยเป็นการพูดแต่เพียงว่าผู้ท้าด่านนี่มียศต่ำอาจได้จ่อจงสบประมาทโจทย์ไม่นะว่าเป็นไม่ได้ว่าเขาว่าเป็นคนใต้ต่ำหรือเป็นคนเลวอย่างไรเพียงแต่ว่ามียศน้อยเท่านั้นเป็นคำพูดไม่สุภาพอันนี้เขาพูดตอนคนอยู่เยอะก็ไม่เป็นไรถ้ามีแต่ตำรวจกับเขาคนเดียวเนี่ยตำรวจหลายคนก็อาจจะเจ็บได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องให้ดูนะว่าการพูดอย่างนี้ไม่เป็นนะหรือพูดกับผู้อำนวยการโรงเรียนครูน้อยพูดกับครูใหญ่บอกว่าผู้อำนวยการบอกว่าโอ้ใช่อย่างกับเขาเนี่ยเป็นขี้ข้าเลยผู้อำนวยการโรงเรียนก็เอามาฟ้องนะว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานศาลฎีกาบอกเขาไม่ได้ว่าผู้อำนวยการเป็นขี้ข้าเขาว่าตัวเองเป็นขี้ข้าถูกผู้อำนวยการใช้เพราะฉะนั้นศาลฎีกาก็เลยบอกว่าจำเลยไม่ได้ว่าผู้อำนวยการเลยนะเป็นแต่คำพูดที่ไม่เหมาะสมนะในเรื่องถูกผู้อำนวยการใช้อย่างกับเขาเป็นขี้ข้าคือไม่ใช่ผู้อำนวยการเป็นขี้ข้านะนะไม่เลยไม่ผิดนะทีนี้คำกล่าวกลุ่มที่สองที่ว่าไม่ผิดคือคำกล่าวที่เป็นคำพูดเปรียบเปรยประชดประชันตัดพ้อต่อว่าตรงนี้ก็ยากเหมือนกันนะมันคล้ายๆกับมันก็ก้ำกึ่งว่าจะผิดไม่ผิดแต่แนวของศาลฎีกาเขาบอกว่าถ้าฟังได้ว่าเป็นการพูดเปรียบเทียบเปรียบเปรยประชดประชันตัดโทษต่อว่าเจ้าพนักงานแล้วไม่ถึงขั้นเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะก็มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา786ปี32 786ปี32นี่พูดว่าสัมภาษามิตรนะที่เขาขโมยวัวขโมยควายโอ้ไปตามเท่าไหร่ก็ไม่มาจับความจริงสรรพสามิตไม่มีเนี่ยหน้าที่จับขโมยนะเขาจับแต่เหล้าจับแต่ของเรื่องภาษีเรื่องอะไรเนี่ยที่เหล้าเถื่อนเนี่ยจับเร็วนะพูดอย่างเงี้ยก็เพียงแต่พูดเปรียบเปรยประชดประชันนะ
ฎีกา501ปี37เนี่ยพูดเปรียบเปยเป็นเจ้าตัวชันอันนี้ไม่ผิดนะว่าเป็นนายจะจับอย่างไรก็จับได้นะหรือว่าเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานเป็นนายจะจับอย่างไรก็จับได้แต่ถ้อยคำต่อไปหมดด่าแม่ตำรวจเลยไอ้ส่วนเนี้ยเป็นคำด่าก็เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ก็ผิดนะส่วนฎีกาปี45ว่าทนายความว่าอย่าให้คนชั่วลอยนวลอันนี้ก็เปรียบเทียบขึ้นมานะเป็นคำประชดประชันตัดพ้อต่อว่าไม่เป็นหมิ่นประมาทอันนั้นนะกลุ่มที่3ท้าชกเนี่ยท้าชกเราก็บอกแนวแล้วว่าไม่เป็นนะไม่เป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานนี่องค์ประกอบข้อ2เป็นเจ้าพนักงานซึ่งต้องกระทำต่อเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่นะเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ก็เป็นส่วนที่2นะทีนี้คำว่ากระทำต่อเจ้าพนักงานเนี่ยต้องเป็นเจ้าพนักงานในขณะที่ถูกดูหมิ่นถ้าพ้นตำแหน่งไปแล้วเกษียณไปแล้วลาออกไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานประการที่2คำดูหมิ่นต้องกล่าวถึงเจ้าพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจ้าจงถึงจะเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้ถ้าพูดกว้างๆพูดลอยๆไม่รู้ว่าใครดูหมิ่นใครอย่างนี้ก็ไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะตัวอย่างที่พูดลอยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเช่นฎีกาเก่าฎีกา2470เนี่ยตำรวจนครบาลนะด่าตำรวจนครบาลแต่ไม่รู้ว่าใครร้อยตำรวจตีหรือ10ตำรวจตีหรือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอะไรก็เป็นการพูดลอยๆขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานฎีกา3954ปี39พูดถึงกองทัพแต่ว่าเอาของไปกองทิ้งไว้ที่สระบุรีแต่ไม่บอกว่าเป็นกองทัพอะไรใครไม่มีรายละเอียดนะว่าเป็นกองทัพบกหรือกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศแม้สระบุรีจะมีแต่กองทัพบกอยู่หรืออะไรเนี่ยก็ต้องระบุมาให้ชัดนี่ถ้าหากไม่กล่าวเฉพาะเจาะจงแต่พฤติการพอชี้ได้ว่าหมายถึงเจ้าพนักงานคนใดแล้วก็ถือเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้อันนี้ก็เป็นกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาอย่างในฎีกา2ฎีกาเนี่ยจำเลยด่าเจ้าพนักงานตำรวจขณะถูกเจ้าพนักงานตำรวจไล่จับจำเลยวิ่งหนีไปก็ด่าเจ้าพนักงานไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องระบุชื่อเจ้าพนักงานที่ถูกด่าเพราะฟังได้แล้วว่าต้องด่าเจ้าพนักงานตำรวจคนที่กำลังไล่จับเขาอยู่นะทีนี้ถ้าหากยังชี้ไม่ได้ว่าหมายถึงใครว่าด่าใครพูดลอยๆขึ้นมาซึ่งปัจจุบันก็นิยมใช้อักษรย่อนะตัวพอพานตัวอะไรอย่างนี้ยังฟังไม่ได้ว่าหมายถึงใครก็ยังไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานฎีกาปี51เนี่ยครับจำเลยก็พูดบอกว่าผู้บังคับการพอพานกองบังคับการหมายเลข5กำลังจะเกษียณปี46ได้เงินไป3ล้านเป็นเงินสำหรับใช้หลังเกษียณก็มีการมาฟ้องศาลฎีกาก็บอกเอ้ยผู้บังคับการพอมันก็ไม่รู้ว่าใครพอผ่านไม่รู้ใครนะการดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยไม่ต้องกระทำซึ่งหน้านะกระทำด้วยการลงโฆษณาหรือไปพูดไปอะไรก็ได้นะพูดอย่างนี้คนฟังก็ไม่รู้ว่าใครพอผ่าน
ไม่รู้ว่าใครกองบังคับการหมายเลขข้าก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะนี่องค์ประกอบข้อ3เจ้าพนักงานนั้นต้องกระทําการตามหน้าที่ถ้าหากเป็นเรื่องนอกหน้าที่นอกงานของเจ้าพนักงานนอกเวลาราชการก็ไม่ผิดมาตรา136ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ผิดมาตรา136ก็ในฎีกา920ปี08พนักงานสอบสวนกลับไปทานอาหารที่บ้านกับภรรยาจำเลยไปขอพบเป็นส่วนตัวขอพูดเรื่องจะขอประกันตัวเนี่ยไปติดต่อเป็นส่วนตัวพนักงานสอบสวนก็ไล่ให้มาติดต่อที่สถานีตำรวจนะที่บ้านเนี่ยไม่ใช่ที่ทำงานแต่มาพูดอะไรเงี้ยจำเลยก็ด่าเลยอย่างเนี้ยมันก็ศาลฎีกาก็บอกอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องนอกเวลางานแล้วก็พูดกันในเรื่องส่วนตัวแม้จะเกี่ยวพันกับงานบ้างเขาพอเขาไปบอกให้ไปพูดตรงนี้ก็ไปด่าก็ด่าอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะฎีกา2113ปี2516กำนันเนี่ยไม่มีหน้าที่ไก่เกี่ยคดีแพ่งไม่มีหน้าที่แบ่งสินสมรสของคู่สัญญาที่เขากำลังจะหย่ากันผมเนี่ยที่เขากำลังจะหย่ากันพอไปแบ่งให้ผัวให้เมียพอแบ่งไม่เท่ากันเขาก็เลยด่ากำนันอย่างนี้กำนันก็มาฟ้องมาดูหมิ่นเจ้าพนักงานมันไม่เกี่ยวกันเพราะการทำการตามหน้าที่เพราะหน้าที่กำนันไม่มีหน้าที่ในทางแพ่งฎีกา2499เนี่ยนะนายกเทศมนตรีที่เอาคนไปรังวัดนอกหน้าที่คนของเทศบาลไม่มีหน้าที่รังวัดที่ดินนอกหน้าที่ไปรังวัดเป็นส่วนตัวฎีกาปี37นะไปพบพนักงานสอบสวนขอให้ช่วยพูดไกลเกลียเรื่องที่ลูกหนี้เงินกู้ไม่มาชำระหนี้พนักงานสอบสวนก็เรียกคู่กรณีมาคุยกันก็เลยถูกด่านะถูกด่าอย่างนี้พนักงานสอบสวนไม่มีหน้าที่ไกลเกลียในคดีแพ่งในคดีกู้ยืมเป็นเรื่องนอกหน้าที่เพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดฎีกา312ปี2544ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มีหน้าที่รังวัดที่ดินไปรังวัดที่ดินไปอะไรมีหน้าที่เพียงแต่ไประหว่างแนวเขตของที่หลวงเพราะฉะนั้นตอนเกิดเหตุเนี่ยถูกด่าเพราะว่าไปรังวัดอยู่คนเดียวไม่มีเจ้าพนักงานที่ดินอยู่ก็เลยเป็นไม่ใช่เรื่องการกระทำตามหน้าที่เพราะไม่มีหน้าที่รังวัดที่ดินโดยตรงอันนี้ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นการกระทำการตามหน้าที่นะอย่างในฎีกาประชุมใหญ่ปี15เนี่ยที่ดินได้รับคำสั่งจากศาลให้ไปรังวัดทำแผนที่พิพาทในคดีแพ่งอย่างนี้ศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่า เป็นการปฏิบัติการในตำแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่ศาลสั่งได้หรือชอบจำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีแพ่งไปด่าว่าที่ดินมะหมากินเบี้ยอะไรเงี้ยชอบกินแต่เบี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าไปด่าเขาละด่าจำเลยก็เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ฎีกาปี36นี่บอกว่าพังอกขณะตำรวจนำหมายค้นจะเข้าไปค้นแล้วก็พูดว่าไอ้พวกอันธพาลแล้วก็ด่าว่าเป็นพวกจิบหายอะไรเนี่ยเป็นมือปืนแล้วก็ด่าอีกหลายคำก็เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะองค์ประกอบที่4ก็เจตนาก็ต้องดูว่าเขารู้ไหมว่าเป็นเจ้าพนักงานนะคนที่เขาจะด่าเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดอย่างในฎีกาปี21เนี่ยนายตำรวจแต่งกายนอกเครื่องแบบมารับพยานที่ปั๊มน้ำมันซึ่งภรรยาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปจอดรถขวางจำเลยมาเติมน้ำมันแล้วออกไม่ได้ก็
ก็เลยเกิดโต้เถียงกันจำเลยขตาในตำรวจที่แต่งกายนอกแบบอย่างนี้เขาไม่รู้ว่าเป็นเจ้าพนักงานก็ไม่ผิดนะอาจารย์สอนได้จนถึงกี่โมงเนี่ยก็เอาเป็นว่าเหตุยกเว้นความผิดตามมาตรา136อาจารย์จะไปพูดข่าวหน้านะเพื่อจะได้พูดละเอียดนิดหนึ่งต่อไปในกลุ่มนี้มันก็ไม่มีอะไรก็มีดูหมิ่นเจ้าพนักงานเลยนิดเดียวนะไอ้ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาตามมาตรา198นิดเดียวแล้วก็จะคุยว่ากันต่อวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้นะครับMP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com